เที่ยวยิงคนไปทั่วสร้างความอันตรายทั่วพระนครเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์มันมีปืนก็แบบยิงเหรอยิงปืนเลิฟช็อตเหมือนแบบแทงสอนนะสงสัยต้องซ้อมด้วยฮูลาฮูปหรือเปล่า สวัสดีจ้าลูกหลังหลานเชิญมาดูวิดีโอกับคุณอากันเล่นก็เป็นช่วงเวลานี้บันทึกไว้ในความทรงจำว่าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันสู้เพื่อชาตินะจ๊ะสู้กับตัวเองนี่แหละอยู่บ้านกันนะอัดอึดอัดเป็นนึกออกไหมเกิดมาเป็นคนสวยอ่ะจะไม่ให้ออกไปโชว์ตัวให้พลเมืองโลกดูได้ยังไงก็ต้องเก็บตัวไงเสร็จจากแชร์ข่าวสาวสตรองก็กลับมาบ้านเลยอึดอัดมากแต่ถึงออกไปโชว์ตัวตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่มั้งเพราะว่าทางจะเงียบใช่เนาะทางจะเงียบเหมือนกันก็ได้วิดีโอของลูกหลานทุกคนนะจ๊ะที่ชวนอาดูก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ได้อาชีพเสริมใหม่เป็นยูทูบเบอร์แหละโอ้โหได้เป็นยูทูบเบอร์ด้วยคือตรงนี้ซ้อมก่อนเนาะพอเผื่อ YouTube ให้รางวัลก็กับตรงนี้ที่มาถึงจุดๆนี้ได้เนี่ยตั้งแต่ทำคลิปแรกออกมาแล้วก็คงจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าขาดความช่วยเหลือจากลูกๆหลานๆทุกคนที่เอาไปแชร์ต่อให้ไปชวนเพื่อนมาดูก็จนทำให้วันนี้ก็ได้เป็นยูทูบเบอร์ขอบคุณทุกๆคนนะคะสำหรับความสำเร็จของการที่ประสบความสำเร็จใน YouTube ทั้งกับคุณแคทพอยท์ที่แทงเพลงนรงทำนองท์ครับริงเสียงบราซาร์เอาแบบท่าแทนคอสตูมมาวางเยอะนี่ภาษาอังกฤษหรือเปล่าภาษารัสเซียภาษารัสเซียใช่ใช่เหรอคุณอาก็คำบอสติดาขอบคุณลูกๆหลานๆที่ช่วยกันแนะนำมานะอาก็จดบ้างแล้วก็ข้ามบ้างลืมบ้างขี้เกียจบ้างก็ทำให้หลังจากที่จดแล้วก็ไปดูตามก็ทำให้เจออะไรอีกหลายๆอย่างลองดูซิกว่าเราจะไปดูวิดีโอของน้องๆเรดเวทนานอยู่นะแล้วพอดูไปเนี่ยคะตายไปเลยคนนี่ลุกวีดเลยลุกเลยวีดเลยแล้วก็วิดีโอที่เราจะดูเนี่ยก็เกิดจากการแนะนำของลูกหลานเข้ามาแล้วบอกว่าคุณอาให้ไปดูวงนี้สิวงอะไรจ๊ะวงอะไรจ๊ะเอ็กโซซึ่งอาเคยดูเกินๆมาแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะอาไปดูแบบซูเปอร์แมนของค่ายSM นะก็คือซูเปอร์เอ็มใช่ก็คือเอาแบบซูเปอร์มาตอนนั้นตามแทยงกับเต็นใช่ไหมเราก็เลยได้ไปเห็นน้องไข่กับน้องแบ็กยอนแล้วก็ได้เห็นลูคัสด้วยในนั้นเนาะแต่ว่าสำหรับเอ็กโซแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นไข่กับแบ็กยอนนะดังนั้นวันนี้เราจะมาดูเพลงที่น้องไข่กับแบ็กยอนเขาเป็นสมาชิกอยู่ซึ่งก็มีการแนะนำเข้ามาก็คือเลิฟช็อตดูเลยได้ป่ะผิดเฮ้ยถูกแล้วมักเน่น้องใครใช่ไหมนี่แชร์เอ้ยแบ็กยอนไม่จำได้แล้วอ่ะใครใครอ้าชื่อหมิงมันมีปืนก็แบบยิงเหรอยิงปืนเลิฟช็อตเหมือนแบบแทงสอนนะใจแบบเป็นความหนุ่มรุ่งรวยเรียกว่าหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์สบายดังนั้นแบบถ้าเต้นเขาไม่ได้ดุนะไม่ได้เท่ดุๆนะแต่เป็นที่แบบใช่ใครเนี่ย
ี่ไงชันยอนไงเป็นแรปเหรอมีมักนี่แม่เอ้ยจะเป็นท่าแบบมีความยียวนนิดๆเจ้าเสน่ห์นี่ยิงไปเป็นดอกกุหลาบจ้ะเจ้าสำอางนะใน MV นี้เป็นกลุ่มชายเจ้าสำอางออกมาโปรยเสน่ห์เที่ยวยิงคนไปทั่วสร้างความอันตรายทั่วพระนครแบบหยุดนะแบบหยุดแล้วก็ยิงเลยหลงรักหลงรักหลงรักนี่หรอดูแล้วคือแค่ส่งหัวใจมาแบบนี้อะไรไม่เท่าส่งหัวใจมาข้ามคาบสมุทรเกาหลีมาป้าแก่แม่เท่านั่งดูอยู่ตรงนี้ก็แบบเขินอ่ะนะเขาพักอยู่แถวนั้นนะเราไปตามได้ตรงนั้นอ๋อเหรอไม่ได้เป็นบีทที่แบบเร่งๆหรือว่าไม่ได้แบบเป็นแบบเราดูหลาย MV นะที่มันจะเป็นแบบอย่างแค่จ็อปปิ้งมันก็คือแบบความแบบแข็งแรงอะไรแบบนั้นน่ะที่มันท่าเต้นก็ดูไม่เหนื่อยนะแต่ท่าทางจะทำยากนะแบบคือบึกคือบักอย่างนั้นอ่ะชอบทับปืนอย่างเงี้ยเออที่ปืนลงแล้วก็แบบสงสัยต้องซ้อมด้วยฮูลาฮูปหรือเปล่า มันก็มีเสน่ห์มากแล้วก็สัมฤทธิ์ผลมากสำหรับคนที่เขาวางโครงสร้างของเพลงไว้ว่าเพลงนี้ต้องการจะให้ทำนองเป็นแบบนี้จังหวะเป็นแบบนี้เรียบเรียงมาให้ทำนองนี้แบบประมาณนี้แล้วภาพต้องเป็นแบบนี้อาว่าสัมฤทธิ์ผลในแง่ที่แบบเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์แล้วก็เปรี้ยงยิงเลิฟช็อตให้คนหลงรักสักเซสเราได้เห็นหนุ่มชุดแดงพี่ใครนะใช่เซ็กซี่มากเลยอ่ะคนอื่นเขาก็หล่อแล้วก็ใส่ชุดเหมือนกันนะใช่แต่ว่ามันก็ดูหล่อไงหล่อเป็นทางของหล่อใช่เอาอย่างชันยองเขาก็หล่อสูงหล่อแบบแต่ว่าพี่ใครอ่ะมันดูหล่อแบบคาสโนวาดูหล่อคาสโนวาจับผมเนื้อเด็กๆก็บอกเด็กที่ความอีกลูกหลานก็บอกว่าคุณอาเขินพี่ไข่ค่ะลูกตายแล้วนี่ไม่ใช่สีแดงนี่ไม่ได้นางหมายกับพี่ไข่เลยเฮ้ยกลัวพี่ไข่คิดอ่ะป้าแม่เทาใส่ชุดแดงเออพี่ไข่ใส่ชุดแดงตาดับเขินจังเลยอ่ะออกจับจมูกเยอะว่าโควิดเผลอจับจมูกฉันต้องล้างมือบ่อยๆเห็นสีสันสดใสใน MV นี้มันก็ดีอ่ะชื่นใจแล้วก็รู้สึกเขินแปลกจังเลยรู้สึกไม่พร้อมที่ไปดู MV อื่นของเขาอ่ะรู้สึกเขินอยู่กับอารมณ์ไม่สามารถจะ move on ได้โดนยิงด้วยเลิฟช็อตโดนยิงด้วยเลิฟช็อต move on ไปดูอย่างอื่นยังไม่ได้ต้องตั้งตัวแป๊บนึงก็อยากดูเป็นแนวที่แบบไอดอลแม้ว่าตัวจริงเขาจะตลกก็ตามหรือว่าจะอะไรก็ตามอะนะหรือจะน่ารักก็ตามแต่ว่าเวลาเขาจับเขามาเต้นแบบดูเซ็กซี่เนี่ยมันก็กระชุ่มกระชวยเป็นอย่างนะเออจะแนะนำ MV ที่อาตุ๋ยจะต้องกระชากหัวกระบาลตัวเองออกมาด้วยความเขินยิ่งให้ลูกๆแนะนำคุณอามานะจ๊ะว่ามีเพลงไหนที่แบบคุณอาจะต้องเป็นตาประกายวิบวับหลังจากที่ดวงตาหุ่นอาเนี่ยแห้งพักตาดูสิ้นหวังอิดโรยเหมือนล้มป่วยเป็นโรคไม่ใช่นะคะนี่ดวงตาวิบวับขึ้นมาเลยอะ
แต่ผิวคุณอาก็ยังสดใสอยู่นะฮะผิวก็ยังสดใสอยู่นะทุกคนถ้าแม่เป็นไปได้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่ออานะคะด้วยการไปช่วยไปแชร์ผลิตภัณฑ์ของอาบ้างนิดนึงนะอาก็วันนี้แนะนำสำหรับคนที่อยากจะมาสหน้าแล้วใช้เป็นมาสแผ่นๆใช่ป่ะแล้วรู้สึกว่ามันเฉอะๆหนักๆ นะลองใช้แบบมาสของคุณอาที่เป็นแบบมาสที่แบบทาข้ามคืนเอาไว้แล้วก็เทียบความรู้สึกตอนกลางคืนกับตอนเช้าคนที่ช่วงนี้ไม่นอนแล้วก็อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เยอะๆแล้วก็ลมแอร์ในบ้านเนี่ยมันจะเป่าหึ่งๆเนี่ยมันจะทำให้ผิวเรามันกล้านลูกพอผิวเรามันกล้านเนี่ยเห็นไหมขนาดยังไม่ได้ไปจักตามอะไรเนี่ยผิวมันกล้านเลยนะคะก็ลองใช้ Pure Plus White Thinning Mask เป็นเรื่องของสีผิวด้วยแค่เองเนี้ยแล้วก็ทาทิ้งไว้นั่นคือก็แนะนำอาชีพเสริมของคุณอาไปด้วยให้กับลูกกับหลานได้ทราบด้วยนะคะไอ้อาได้มีค่าเน็ตค่าไฟค่าทำรีแอคใช่พวกเธออาจจะไม่ต้องไปซื้อของอาก็ได้แบบช่วยคุณอาแชร์หรือไปบอกให้คนที่เขากำลังหาของประมาณนี้อยู่ว่าให้ลองไปใช้ของอาตุ่นก็ได้นะคะมันดีเชียวแหละคุณอาก็ฝากช่องทางของคุณอาด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีตักกรุณาต่ออานะคะก็ช่วย subscribe อาด้วยนะคะใน YouTube นี้นะคะแล้วก็ช่องทาง Twitter นะคะช่องทางใหม่ของอา RTUITUIKA นะคะหรือว่า Facebook ภาษาไทยเลยนะคะอาตุ้ยตุ่ยแล้วก็ Instagram นะคะ RTUITUI นะจ๊ะแท็กภาพศิลปินหรือต่างๆมา educate อาได้นะจ๊ะขอบคุณเนาะเห็นแล้วนะคะไปแล้วนะจ๊ะอันนี้นะใต้คอมเมนต์นี้นะถ้าเกิดว่าช่วยแนะนำวิดีโอที่ดูแล้วจะดึงผมอีกมาให้ก็จะเป็นการขอบคุณยิ่งนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนั่นนั่นไปอโศกต้องพันนั่นนะไปฉันกดถูกปุ่มแล้วจ้ะไป